ใครคะคุณเป็นใครผู้หญิงคนนึงที่กำลังจะแต่งงานอายุสักเท่าไหร่ที่กำลังจะแต่งงาน29แล้วความรู้สึกก่อนที่จะแต่งงานมันเป็นยังไงคือจะแต่งกับใครด้วยสองคำถามผู้ชายคนนึงค่ะที่เราต่อค่ะต่อ29ที่เราแพลนกันไว้แล้วว่าเนี่ยเราจะแต่งงานกันเดือนนี้นะคือเขาก็ขอเราแต่งงานแล้วแล้วคือมีวันหนึ่งที่เหมือนเราไปดูเรื่องแบบว่าพวกอาหารในงานแต่งงานในงานเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะคือเขาบอกว่าเขาจะขับรถมารับเรานะแต่เราก็รออยู่นะจุดๆนึงแล้วเราก็รู้สึกหงุดหงิดว่าเอ้ยทำไมเขาไม่มารับเราสักทีนะแล้วพอกลับบ้านไปก็รู้ว่าเขาประสบอุบัติเหตุเขาเสียตอนที่เกิดอุบัติเหตุกันแล้วมีรถอีกคันนึงชนเขาเรารู้สึกแบบช็อกไปเลยตอนนั้นหนูอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเหรอตอนทราบข่าวทราบข่าวอยู่ที่บ้านเหรอแต่เราไม่ได้เห็นกับตาคือมีคนโทรมาบอกคือทางโรงพยาบาลโทรมาแล้วความรู้สึกหลังนี่มันเหตุการณ์มันเมื่อไหร่เหตุการณ์มันเป็นวันหนึ่งที่เรานัดที่จะไปแบบว่าดูเรื่องพวกแคเทอริ่งอาหารอะไรในงานเลี้ยงแล้วเขาคือเราไปก่อนหน้าเขาแล้วบอกว่าเนี่ยถึงแล้วนะแล้วเราเคลียร์เรื่องรายการลิสต์อะไรเมนูเรียบร้อยหมดแล้วคือเดี๋ยวมารับเราด้วยนะแต่ด้วยความโกรธว่าเออทำไมรอนานแล้วไม่มาสักทีอยู่ไหนอะไรเงี้ยคือก็เลยกลับบ้านไปก่อนก็คือในความรู้สึกตอนนั้นก็ยังกดกดทำไมไม่มาไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไหนบอกว่าจะมารับไงแล้วเรื่องของอาหารในงานแต่งงานไม่สำคัญหรอเราจะแต่งงานกันอยู่อาทิตย์หน้าแล้วนะทำไมยังไม่มาสักทีก็กลับไปด้วยความโกรธแต่พอได้รับโทรศัพท์ได้รู้ข่าวเรารู้สึกเฟลลงมาเลยคือไม่ได้คิดเรื่องอื่นแล้วทำไมแบบเขาคือเหมือนฝันที่เราวาดไว้กับเขาอะค่ะอยู่ๆมันก็ดรอปลงมาแล้วตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างสภาพคือเหมือนแบบมันไม่ไหวแล้วอะอะไรที่มันให้เรามาหมดไม่ว่าจะเป็นแบบชื่อเสียงกิจยศเงินทองอะไรก็ตามอะมันไม่สำคัญแล้วอะมันขาดเขาคนเดียวไปไม่ได้คุณบอกว่าแบบชีวิตมันน่าเบื่อแล้วทุกอย่างมันดูผิวเผินไปหมดมันซูเปอร์ฟิชียลคือมันผิวเผินไปหมดอะไรนะตรงนี้มันหมายความว่ายังไงคือมันแบบมันอะไรนะครูเก๋มันดูผิวเผินอ๋อผิวเผินซูเปอร์ฟิชียลก็คือเหมือนแบบคือเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็จะมีรสชาติของชีวิตว่าเออเราทะเลาะกันนะเราโกรธกันเรามีน้องกันบ้างเล่นกันบ้างหยอกอันนี้หยอกกันหน่อยแต่คือพอมันไม่มีเขาแล้วอ่ะคือมันเหมือนแบบเฮ้ยมันรู้สึกมันเหมือนขาดอะไรไปแล้วก็คุณก็ด้วยความที่ด้วยความที่หลังจากเหตุการณ์เนี่ยนะคะก็มีคนอาจจะคุยกับคุณแล้วคุณก็บอกคุณก็ไม่แคร์คือบางคนอยู่ได้ด้วยโชคบางคนอยู่ได้ด้วยชื่อเสียงอยู่ได้ด้วยอำนาจอยู่ได้ด้วยการเล่นเกมความรักของคุณมันคือกับเขามันคืออะไรนิยามความรักของคุณคือเรากับเขาคือความเข้าใจเราเหมือนเป็นคือแต่ละคนมาคนละทางใช่ไหมคะแต่คือพอมาอยู่รวมกันเหมือนเราเป็นสิ่งเดียวกันแล้วคือถ้าเราขาดไปส่วนนึงมันก็อยู่ไม่ได้คุณไม่แคร์ด้วยว่าจะได้อะไรนะดอกไม้ดอกกุหลาบอะไรเยอะแยะมากมายนะคะคุณก็ไม่แคร์ด้วยว่าจะต้องเกิดมาร่ำรวยอะไรต่างๆที่คุณพูดเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีคนแคร์กันไม่มีคนแชร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันคือคุณก็หมดทุกอย่างแล้วตรงนั้นคือสิ่งที่คุณพูดไว้แล้วหลังจากนี้จะทำไงต่อก็คงต้องพยายามปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆว่าเราต้องอยู่ให้ตัวเองได้แต่คือตอนนี้คือเราก็รู้สึกเฟลดาวมากว่า
เราขาดเขาไปเราจะอยู่ได้ไหมมันเป็นความรู้สึกที่วนเวียนอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะอยู่ด้วยตัวเองได้ไหมถ้าขาดเขาไปถ้าขาดหรือขาดไปแล้วถ้าไม่มีวันนั้นหรือมันเกิดไปแล้ว if มันเกิดไปแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดไปแล้วมันก็คอนเฟิร์มว่าตอนนี้เรากำลังเป็นแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีเธอเลยคือแต่หนูมองว่าไปแล้วใช่ไหมเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ของคุณเนี่ยเหมือนกับแฟนของหรือคนคนนั้นเนี่ยมันคือไปแล้วแล้วก็ทีนี้พลังที่จะทำให้คุณอยู่ต่อมันคืออะไรคือการที่เขาต้อง คือเหมือนแบบเขาไปแล้วใช่ไหมคะ เราก็ต้องมองว่าเขาก็ไม่ได้จากเราไปไหนไกลแต่คือเราก็ต้องมีพลังที่ต้องสู้ต่อไปพอดีครูเก็บพยายามไล่เพราะกลัวว่าเวลาที่ร้องเนี่ยนุกนิกจะ depressed ไปหมดเพราะจริงๆ if it ain't you baby if IAin't got you baby ก็คือถ้าเกิดมันไม่ใช่เธอถ้าเกิดฉันไม่ได้เธอมันมีอีกประโยคนึง if I ain't got you แต่เรารู้แต่ในเหตุการณ์ที่อยู่จินตนาการนี่คืออยู่ไม่ได้อยู่แล้วแน่ๆมันไปแล้วมันจบไปแล้วมันไม่สามารถเป็นแรงผลักแล้วให้เราอยู่ในเมื่อเขาไปแล้วกลัวว่าจะ depressed จะเศร้าไปจะ tragedy ไปหน่อยจะ tragedy ไปหมดมันอาจจะหนักเกินไปในเรื่องหนูอาจจะต้องถามตัวเองว่าหนูร้องเพลงนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วเขายังอยู่หนูอยากร้องให้เขาฟังไหมอยากเออกับอีกเรื่องนึงแมสเสจที่หนูจะบอกคือหนูจะบอกว่าถ้าเกิดเศร้าแล้วเราควรจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองมันเป็นการพูดคนละเรื่องนะเออคือเรื่องที่1คือบอกเขาว่าเขาสำคัญกับเราแค่ไหนกับเรื่องที่2ที่หนูคิดว่าเราจะผ่านพ้นโมเมนต์นี้ไปเราต้องแข็งแรงและอยู่ได้ด้วยตัวเองมันเป็นคนละประเด็นใช่ลูกแล้วอีกอันนึงก็คือตลอดเวลาเนี่ยหนูพูดในเพลงว่าหนูพูดในเพลงคือเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดใช่มั้ยคะว่าบางคนมีนู่นมีนี่บางคนมีโชคบางคนมีอำนาจบางคนรวยกว่าบางคนแบบอยากจะอะไรอ่ะได้ดอกไม้แต่สำหรับฉันคือไม่ได้ต้องการอะไรเลยนอกจากคุณ